จุกจิตจิตในใจจุกนะฮะจุกจุกแปลว่าหายใจจะไม่ออกครับลุงเล่าว่าตายไปดีชั่วก็เอาติดตัวไปไม่ได้แบบนี้สวนทางตลาดสดตลาดแห้งมากค่ะจะเอาไปทำไม เอาไปทำไมมันไม่ไปไหนหรอกฟังให้ดีนะครับคำตอบเนี้ยนะฟังให้ดีนะ ฟังให้ดีนะทรัพย์สมบัติใดๆตายไปก็หอบไปด้วยไม่ได้ถูกต้องชัดเจนสิ่งที่หอบไปคือความดีกับความชั่วลุงบอกว่าจะหอบไปทำไมความดีจะหอบไปทำไมความชั่วก็ทิ้งดีทิ้งชั่วไว้ในโลกนี้ไปวันๆไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมความคิดของลุงมันต่างกันตรงนั้นดีก็อย่าวันไปชั่วก็อย่าวันไปทิ้งในโลกนี้ให้หมดนั่นแหละคือเข้าสู่ภาวะนิพพานจำด้วยครับแปลว่าเหนือดีเหนือชั่วนั่นเองเห็นไหมครับนะถ้าหากว่าทำดีให้สุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดถ้ายังไม่ถึงขั้นสุดการเกิดฟังทำดีชาตินี้เกิดครั้งต่อไปดีกว่าเดิมแน่นอนเช่นถ้าชาตินี้มันสวยน้อยเนาะเพศแม่ครั้งต่อไปจะสวยมากกว่านี้ครั้งนี้ทรัพย์สินคานน้อยเนาะครั้งต่อไปจะมีทรัพย์สินคานมากกว่านี้อีกครั้งนี้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะเหลือเกินครั้งต่อไปเจ็บป่วยน้อยกว่านี้เห็นไหมง่ายๆคือถ้าทำดีหนีชั่วมากทำดีมากกว่าชั่วชาตินี้ต้องรู้เลยแล้วฮะแต่ละคนเพียงพอขนาดเพียงใดถ้าเกิดครั้งต่อไปจะดีกว่าเดิมเหมือนกันชาติต่อไปถ้าทำดีมากกว่าชั่วต่อไปก็ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมถ้าสุดดีเห็นไหมสุดดีนะสุดดีเพราะฉะนั้นความดีอย่าหอบไปนะอย่าหอบมันไปทิ้งมันในโลกนี้ดีเลยทิ้งดีทิ้งชั่วให้หมดมันก็ไปหลุดโลกไปเลยนะแปลว่าไปวนๆไม่ต้องกลับไปนะจ๊ะเข้าสู่พลังงานที่บริสุทธิ์เป๊ะเชียชั่วชะสถานที่นั้นเรียกว่าปรมัตถ์นะโลกุตตรธรรมพระนิพพานโลกสุญญตาอนัตตาความว่าง emptiness godและอะเลาะเหมือนกันเป๊ะโอเคไหมครับนี่ภาษาลุงนะผิดขอได้ผิดตัวผู้เดียวนะครับที่ว่าถ้าถูกก็เป็นบุญหัวของท่านจบข่าวไหมครับง่ายเนาะลุงโอ้โหมันโคตรง่ายเลยดูไหมโอเคนะนั่นแหละตอบเรียบร้อยดิฉันอีกครั้งหนึ่งฮะทวนคำถามเพราะว่าผมจะไปเร็วจนเกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้นี้คุณสิริกันดาต่อนิดหน่อยนะครับคำขอคำขยายความที่เคยได้ยินจุกจิตจิตในใจค่ะอ๋อมันไม่เสด็จน้ำมันยังขัดเคืองใจอยู่เขามาจุกนิดนิดนึกว่าเจ็บหัวใจเดี๋ยวนี้นะครับแค่มันคาใจโอเคนะครับแค่นั้นก็เดาถูกแล้วภาษาเนี่ยมันคาใจลุงเล่าว่าตายไปแล้วดีชั่วก็เอาติดตัวไปไม่ได้ลุงบอกว่าดีชั่วก็อย่าเอามันไปโอเคไหมครับทิ้งไปโลกนี้ทั้งหมดนั่นแหละดีก็ให้มันสุดขั้วหนีชั่วมันสุดขีดทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วสุดขีดก็แปลว่าดีกับชั่วก็อย่ามันไปด้วยทิ้งมันอยู่ในโลกเราไปแต่ภาวะของพลังงานบริสุทธิ์ไปเลยโอเคไหมครับในความหมายก็ตรงนั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งลุงเล่าว่าตายไปดีชั่วก็เอาติดตัวไปไม่ได้แบบนี้มันสวนทางกับตลาดสดตลาดแห้งมากค่ะนะแก้คำนะแก้คำนี่มันถูกต้องนะที่คำที่ว่านี่ไม่ถูกแน่นอนอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งลุงเล่าว่าตายไปดีชั่วก็เอาติดตัวไปไม่ได้ไอ้นี่คือตลาดสดตลาดแห้งเขาพูดเช่นนี้โอเคนะไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ต
ตลาดสดตลาดแห้งเขาก็บอกว่านะเวลาตายไปแล้วไอ้รูปสมบัติเนี่ยเอาไปด้วยไม่ได้นะเอาไปได้แต่นามสมบัติก็คือความดีความชั่วโอเคนะความดีความชั่วติดตัวไปเป็นการเกิดครั้งต่อไปอธิบายความต่อถ้าชาตินี้ทําดีมากกว่าชั่วเกิดครั้งต่อไปก็ดีมากกว่าดีมากกว่าไปเรื่อยดีมาก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 ทางฝั่งลุงดีมาก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 ทิ้งดีให้หมดทิ้งชั่วให้หมดนี่ภาษาลุงนะเพราะฉะนั้นดีกับชั่วก็อย่าเอามันไปทิ้งแม่งไม่โลกนี้หมดเลยนี่หมายความงั้นนะถ้าใครยังหอบดีหอบชั่วไปอีกแปลว่าต้องเกิดอีกโอเป็นไงครับอันนี้ทิ้งมันตรงนี้เลยทิ้งดูดีหมดทิ้งช่วยหมดเห็นไหมมันก็ไปแต่เบิร์นเบิร์นแล้วเบาวิวแล้วนี่ภาษาลุงภาษาลุงทิ้งให้หมดทั้งดีและชั่วยาวไปยาวไปถ้าเอาไปมันแปลว่าต้องเกิดอีกไปรอบหนึ่งสองรอบสามรอบถ้าไม่เอาไปก็เป็นชาติสุดท้ายจบนะครับนะความหมายคือตรงนี้นะตบมือให้กับตัวเองซะถ้าเข้าใจรูปภาษาลุงนะตบมือให้กับตัวเองเนี่ยลมโชยตบมาแล้วมันตีมือแป๊ะๆเนี่ยลุง